เรื่องราวของเชฟชื่อดังที่ต้องตกอยู่ใต้คำสั่งของเจ้าของร้านตลอดเวลาจนเขาเนี่ยไม่สามารถรังสรรค์เมนูรสเลิศได้ดังใจเขาเลยตัดสินใจลาออกไปเป็นนายจ้างตัวเองโดยการเปิดฟู้ดทรัคขายอาหารเพื่อแสดงจุดยืนและกลับมาพิสูจน์รสชาติความอร่อยให้ทุกคนเนี่ยได้ลิ้มลองกันแบบเน้นๆในภาพยนตร์เรื่องเชฟจ๋ากลับมาแล้วแรกเรื่องมาเนี่ยเราจะได้เจอกับเชฟแคสเปอร์ที่เขานั้นเป็นเชฟประจำของร้านอาหารชื่อดังแห่งหนึ่งและเขานั้นก็จะมีกุ๊กหรือลูกมือคนสนิทที่มีชื่อว่ามาร์ตินซึ่งวันนี้เนี่ยก็จะมีนักวิจารณ์ชื่อดังมาชิมอาหารที่ร้านนี้เชฟเนี่ยเลยตั้งใจรังสรรค์เมนูใหม่ๆเผื่อว่าเขาเนี่ยจะติดใจแต่เจ้าของร้านที่รู้เรื่องเนี่ยก็ไม่ยอมสั่งให้ทำแต่เมนูเดิมทั้งหมดซึ่งไม่ว่าเชฟแคสเปอร์เนี่ยจะอธิบายยังไงแต่เจ้าของร้านเนี่ยก็ใช้อำนาจเข้ามาขู่ให้เขาทำตามอยู่ดีตัดมาที่หลังเลิกงานเหล่าพ่อครัวกับพนักงานต้อนรับที่มีชื่อว่ามอลลี่ก็พากันมาดื่มต่อในตอนนั้นเชฟแคสเปอร์เนี่ยก็ได้อ่านรีวิวหลังจากที่นักวิจารณ์เนี่ยได้ชิมอาหารของที่ร้านวันนี้แต่อ่านไปอ่านมาเนี่ยมันก็มีแต่การตำหนิไม่ชมเลยสักคำทำให้เหล่าเชฟกับพวกลูกมือนั้นก็ถึงกับเครียดมอลลี่เนี่ยเลยเข้ามาปลอบใจเชฟว่าเขาเนี่ยทำอาหารได้อร่อยที่สุดและดูเหมือนว่าทั้งคู่เนี่ยกำลังศึกษาดูใจกันอยู่นั่นเองหลายวันต่อมาเชฟคาร์เนี่ยก็มาที่บ้านเมียเก่าและเธอนั้นก็มีชื่อว่าไอเนสเป็นคุณนายไฮโซที่มีแม่บ้านเนี่ยคอยรับใช้เป็น10ซึ่ง1สัปดาห์เนี่ยเขาก็จะมีเวลาให้ลูกแค่วันเดียวมันก็เลยทำให้ลูกเนี่ยรู้สึกน้อยใจเขาอยู่บ่อยๆต่อมาหลังจากโดนวิจารณ์อย่างหนักเชฟที่เครียดเนี่ยก็มาคิดค้นเมนูใหม่ๆเพียงลำพังมาร์ตินที่เข้ามาเห็นเนี่ยก็พูดเรื่องทวิตเตอร์ขึ้นมาแต่เชฟนั้นก็ยังไม่เข้าใจก่อนจะลองให้ชิมเมนูใหม่ของเขามาร์ตินที่อร่อยเนี่ยก็เรียกเพื่อนอีกคนมาชิมแต่เพื่อนคนนี้เนี่ยก็พูดถึงเรื่องในทวิตเตอร์อีกแล้วเหมือนว่าจะมีอะไรแน่ๆพอเห็นว่าเชฟเนี่ยยังไม่รู้เรื่องพวกเขาเนี่ยเลยรีบพากันเปลี่ยนเรื่องทันทีหลายวันต่อมาหนูเพอร์ซี่เนี่ยก็บอกว่าเขาเนี่ยชอบเวลาที่ได้อยู่กับพ่อเขาเนี่ยก็ได้ชวนพ่อกลับไปอยู่ที่บ้านด้วยกันเหมือนเดิมเชฟนั้นเลยอธิบายถึงสถานะของเขากับไอเมสให้ลูกเข้าใจก่อนจะสัญญาว่าเดือนหน้าเนี่ยเขาจะพาลูกไปเที่ยวที่นิวออร์ลีนส์ให้ได้แถมเขาเนี่ยยังขอให้ลูกเนี่ยสมัครทวิตเตอร์และสอนให้เขาเล่นอีกด้วยและในคืนนั้นเชฟเนี่ยก็เอาแต่อ่านทวิตเตอร์เกี่ยวกับเรื่องของเขาทั้งคืนเขาที่ทนไม่ไหวเนี่ยก็พิมพ์ไปบ่นนักวิจารณ์คนนั้นว่าเขานั้นเข้าไม่ถึงรสชาติของอาหารแต่เขาที่เล่นไม่เป็นเนี่ยก็ไม่รู้ว่าข้อความนั้นมันเป็นสาธารณะจนในเช้าวันนั้นหนูเฟอร์ซี่เนี่ยก็บอกพ่อว่าทวิตเตอร์พ่อเนี่ยมีคนตามเป็นพันแถมนักวิจารณ์เนี่ยยังแชร์โพสต์ของพ่อด้วยการสรรหาคำหยาบต่างๆนานามาด่าเขาต่อมาเชฟเนี่ยก็มาบ่นให้มาร์ตินกับเพื่อนฟังแต่ว่ามาร์ตินเนี่ยก็ไม่อยากให้เขาสนใจโซเชียลมากไปแต่ว่าเขาเนี่ยก็ไม่ฟังก่อนจะเป็นนักเลงคีย์บอร์ดทวิตท้าให้นักวิจารณ์คนนั้นเนี่ยกลับมากินอาหารที่นี่อีกและเขาเนี่ยจะทำจานเด็ดแบบที่ไอ้หมอนี่มันจะไม่มีวันลืมเลยจากนั้นเขาก็ได้แวะมาหาลูกที่บ้านของไอเนสเธอนั้นก็ได้ถามให้เขาเนี่ยไปขายอาหารฟู้ดทรัคเพราะเธอนั้นก็ไม่อายเขาเนี่ยมาเป็นลูกน้องใครแถมเธอเนี่ยยังชมว่าแคสเปอร์เนี่ยทำอาหารอร่อยที่สุดในเมืองนี่แล้วแต่ถึงแม้เธอเนี่ยจะอวยเขาขนาดไหนเขาเนี่ยก็ไม่สนเพราะคิดว่าทำอย่างนั้นเนี่ยมันดูต่ำต้อยด้อยค่าเกินไปต่อมาเชฟนั้นก็กลับมาทำอาหารเตรียมตัวรอนักวิจารณ์แต่เจ้าของโรงแรมเนี่ยก็เข้ามาโวยวายอีกแล้วซึ่งแน่นอนเขาเนี่ยก็เลยสั่งให้เชฟทำเมนูเดิมเหมือนที่เคยทำมาตลอด10ปีแถมเจ้าของเนี่ยมันยังพูดจาเข้าข้างนักวิจารณ์อย่างเดียวเลยและบอกว่าแต่คืนนี้เชฟเนี่ยทำเมนูใหม่ก็ใส่หัวไปจากร้านเขาได้เลยและพอได้ยินอย่างนั้นเนี่ยเชฟก็ไม่ลังเลและก็เดินออกไปเลยซึ่งเหล่าลูกมือที่ฝึกกันมาเนี่ยก็ไม่มีใครตามไปสักคนเขาเลยอวยพรให้มาร์ตินกับเพื่อนโชคดีในคืนนั้นเราลูกมือเนี่ยก็พากันทำอาหารกันเองจนมือเป็นระวิงพอนักวิจารณ์คนนี้เนี่ยมาถึงเขาเนี่ยก็ถามหาเชฟแคสเปอร์ก่อนเลยเจ้าของโรงแรมนั้นก็เลยต้องอ้างว่าวันนี้เนี่ยเขาลากระทันหันตัดมาที่แคสเปอร์เขาที่หัวร้อนเนี่ยก็กลับมาทำอาหารที่บ้านให้ใจสงบซึ่งเขานั้นก็บรรจงทุกจานอย่างมีความสุขโดยที่ไม่ต้องมีใครเนี่ยมาสั่งเขาเลยกลับมาที่นักวิจารณ์เขานั้นก็ได้โพสต์ทวีตอีกแล้วว่าเชฟคนนั้นเนี่ยเบี้ยวนัดไม่ยอมมาเจอตามที่ท้าแต่ว่าเชฟที่เห็นเนี่ยก็ไม่ยอมก็เลยกลับไปที่ร้านอีกครั้งและก็ยืนโวยวายด่านักวิจารณ์จนกลายเป็นหมาหงอยซึ่งคนในร้านนี้เนี่ยก็พากันถ่ายคลิปเขาไปลงจนกลายเป็นไวรัลและตั้งแต่นั้นมาแคสเปอร์เนี่ยก็กลายเป็นคนตกงานอย่างจริงจังแต่เขาเนี่ยก็ยังดื้อดึงไม่ฟังคำแนะนำจากใครทั้งนั้นแถมเขาเนี่ยยังเบี้ยวนัดลูกไม่ยอมพาไปเที่ยวอีกด้วยหลายวันต่อมาเชฟนั้นก็ได้มาดื่มกับอดีตลูกมือมาร์ตินนั้นก็ขอโทษที่วันนั้นเนี่ยเขาไม่ได้ออกตามเชฟซึ่งแคสเปอร์นั้นก็ไม่ได้โกรธและบอกว่ามันเนี่ยเป็นสิ่งที่เขาเลือกเองส่วนมอลลี่เธอนั้นก็บอกว่ามันเนี่ยถึงเวลาแล้วที่เขาเนี่ยจะได้พักผ่อนและกลับไปทำหน้าที่พ่ออย่างเต็มที่แถมยังได้กำหนดชีวิตของตัวเองสักทีฟังอย่างนั้นเนี่ยทั้งสองก็กอดลากันซึ่งมอลลี่เนี่ยก็สัญญาว่าเธอเนี่ยจะเก็บมิตรภาพดีๆอย่างนี้ตลอดไป
เช้าวันต่อมาเชฟนั้นก็ได้รีบมาหาลูกชายที่บ้านแต่ลูกชายที่งอนเนี่ยก็ไม่ยอมออกมาเจอเขาไอเนสเนี่ยเลยบอกว่าเธอเนี่ยจะพาลูกไปเยี่ยมปู่ที่ไมอามี่เธอเลยขอให้อดีตสามีเนี่ยไปช่วยดูแลลูกด้วยกันซึ่งเขาที่อยากง้อลูกเนี่ยก็ตัดสินใจยอมไปกับเธอตัดมาที่ไมอามี่ทางสามเนี่ยก็ได้มาที่บาร์แห่งหนึ่งที่ปู่เนี่ยเป็นนักร้องที่นี่พ่อกับแม่นั้นก็สนุกไปกับเสียงดนตรีพากันเต้นไม่หยุดเลยซึ่งเพอร์ซี่ที่ได้เห็นนั้นก็มีความสุขสุดๆหลังจากที่จบงานปู่นั้นก็ถามว่าคิดว่าทั้งคู่เนี่ยกลับมาคืนดีกันแล้วแต่ว่าเชฟนั้นก็ฟังปู่ไม่รู้เรื่องก็เลยต้องให้ไอเนสเนี่ยแปลให้ทุกคำระหว่างทานอาหารเชฟนั้นก็เริ่มเปิดใจบอกว่าบางทีเนี่ยเขาอาจจะต้องลองขายอาหารบนรถฟู้ดทัคดูไอเนสที่ได้ยินอย่างนั้นเธอนั้นก็ยิ้มออกมาก่อนจะบอกว่าเธอเนี่ยนัดใครบางคนไว้แล้วซึ่งมันเนี่ยก็ดูเหมือนจะเป็นแผนของเธอที่ลากเขามาที่นี่เช้าวันนั้นเชฟเนี่ยก็ได้มาหาบุคคลที่ไอเนสเนี่ยนัดเอาไว้ซึ่งชายคนนี้เนี่ยก็มีชื่อว่ามาวินเคยเป็นแฟนเก่าของไอเนสมาก่อนและถึงแม้ว่าทั้งคู่เนี่ยจะเคยเป็นอดีตของเธอพวกเขาเนี่ยก็ยังเข้ากันได้เป็นอย่างดีซึ่งมาวินที่รวยมากก็ได้ยกรถฟู้ดทรัคคันเก่าให้กับเขาไปคันหนึ่งต่อมาไอเนสกับลูกเนี่ยก็ได้มาดูรถของเชฟเขานั้นก็เรียกเธอมาถามว่าเธอนั้นเคยนอนกับมาวินหรือเปล่าซึ่งเธอนั้นก็ตอบว่าใช่แบบไม่คิดเลยแถมยังประชดว่าทีเขาเนี่ยยังจูจีกับมอลลี่ได้เลยก่อนที่ทั้งคู่นั้นจะเถียงกันไปมาเจ้าไอเนสเนี่ยต้องบอกว่าที่จริงแล้วเธอกับมาวินเนี่ยไม่เคยเลยเถิดเพราะทั้งคู่เนี่ยต่างรู้ดีว่าเป็นได้แค่เพื่อนกันจากนั้นสองพ่อลูกเนี่ยก็ช่วยกันทำความสะอาดรถคันนี้แต่ว่าลูกที่เหนื่อยและเหม็นเนี่ยก็โยนกระทะอันหนึ่งทิ้งไปเชฟที่เห็นนั้นก็เลยโกรธจนตะคอกลูกเสียงดังบอกว่าการเป็นเชฟเนี่ยมันต้องทำทุกอย่างในครัวให้ได้แต่เพอร์ซี่เนี่ยก็ไม่เข้าใจและก็มองว่าพ่อเนี่ยเป็นคนใจร้ายพอสงบสติได้เขาเนี่ยก็มาง้อลูกชายและพาเขาเนี่ยไปซื้ออุปกรณ์เครื่องครัวซึ่งเขาเนี่ยก็สอนลูกทุกอย่างและบอกให้หนูเพอร์ซี่เนี่ยดูแลมีดให้ดีที่สุดเพราะมีดเนี่ยมันเป็นสมบัติล้ำค่าที่สุดของการเป็นเชฟและระหว่างที่สองพ่อลูกเนี่ยกำลังช่วยกันยกของขึ้นฟู้ดทรัคมาร์ตินเนี่ยก็ได้มาหาเขาถึงไมอามี่และบอกว่าเขาเนี่ยมาทำตามสัญญาที่เคยให้ไว้ว่าเขาเนี่ยจะตามมาเป็นลูกมือของเชฟทุกทีและถึงแม้ว่าเชฟเนี่ยจะดีใจแต่ก็ต้องปฏิเสธเข้าไปเพราะเขาเนี่ยไม่มีเงินจ้างลูกน้องหรอกแต่ว่ามาร์ตินเนี่ยก็ยินดีช่วยโดยที่ไม่หวังเงินสักบาทเชฟที่โดนซื้อใจขนาดนี้เนี่ยก็รีบขอบคุณเขาอย่างไวจากนั้นมาร์ตินเนี่ยก็ได้เรียกคนงานแถวนั้นมาช่วยยกของและบอกว่าเชฟเนี่ยจะทำแซนด์วิชเลี้ยงทุกคนเองเรียกว่าซื้อแรงด้วยของกินนี่แหละจากนั้นสองพ่อลูกเนี่ยก็พากันมาจ่ายตลาดเพื่อเตรียมทำแซนด์วิชให้กับคนงานเกณฑ์และพวกเขาเนี่ยก็เริ่มรังสรรค์อาหารบนรถเป็นครั้งแรกลูกชายที่เห็นเนี่ยก็บ่นว่าไปซื้อบนห้างกินเนี่ยง่ายกว่าแต่พอที่ชิมเพอร์ซี่เนี่ยก็ร้องว้าวออกมาอยากกินอีกซึ่งเชฟนั้นก็ได้สอนให้ลูกทำเมนูแซนด์วิชเบอร์เกอร์และหนูเพอร์ซี่เนี่ยก็เรียนรู้จากพ่อได้อย่างรวดเร็วและยิ่งพวกเขาได้รู้เนี่ยก็ชมพ่อไม่หยุดเลยที่ทำอะไรเนี่ยก็อร่อยไปซะทุกอย่างจากนั้นเหล่าคนงานเนี่ยก็มาต่อแถวรอรับแซนด์วิชจากพวกเขาซึ่งมาร์ตินเนี่ยก็ชมว่าเชฟนั้นดูมีความสุขกว่าเดิมเยอะเลยแต่ลูกชายนั้นก็ขัดคอบอกว่าไม่เห็นจะน่าดีใจตรงไหนเลยเพราะคนพวกนี้เนี่ยมากินฟรีไม่ได้จ่ายเงินให้พวกเราสักหน่อยเชฟเนี่ยเลยเรียกลูกมาสอนว่าเขาเนี่ยอาจจะไม่ใช่พ่อหรือสามีที่ดีแต่สิ่งเดียวที่เขาคิดว่าเขาทำดีได้นั่นก็คือการเป็นเชฟและเขาเนี่ยก็อยากแบ่งปันทุกช่วงเวลาเหล่านี้กับลูกไม่ว่ามันเนี่ยจะสุขหรือทุกข์ก็ตามพอฟังอย่างนั้นเนี่ยหนูน้อยเพอร์ซี่ก็เริ่มเข้าใจขึ้นมานิดหน่อยและบอกว่าเขาเนี่ยจะตั้งใจเรียนรู้จากพ่อทุกอย่างเลยในคืนนั้นเชฟกับมาร์ตินเนี่ยก็ได้วางแผนกันว่าจะขับรถคันนี้เนี่ยกลับไปที่ LA และจะแวะขายของระหว่างทางเพื่อเรียกน้ำย่อยกันไปก่อนหนูเพอร์ซี่ที่ได้ยินเนี่ยก็จะไปกับพ่อด้วยแต่เขาที่กลัวลูกลำบากเนี่ยก็เลยอ้างว่าแม่เนี่ยไม่ให้ไปหรอกเพอร์ซี่นั้นเลยเอามือถือให้พ่อดูว่าแม่เนี่ยอนุญาตแล้วส่วนมาร์ตินนั้นก็เสนอว่าพรุ่งนี้เนี่ยเขาจะไปจ่ายตลาดแล้วเอารถไปตกแต่งเพิ่มสักนิดโดยที่เขาเนี่ยจะจัดการเรื่องค่าใช้จ่ายเองในเช้าวันนั้นมาร์ตินเนี่ยก็ได้ขับรถมารับเชฟกับลูกโดยรถฟู้ดทรัคโฉมใหม่ฉายไล่กว่าเดิมซึ่งไอเนสนั้นก็ดีใจกับความตั้งใจของอดีตสามีจากนั้นรถคันนี้เนี่ยก็เริ่มวิ่งออกจากไมอามี่และหนูเพอร์ซี่เนี่ยก็เริ่มถ่ายรูปโปรโมทลงโซเชียลให้พ่อก่อนที่พวกเขาเนี่ยจะแวะขายกันที่เซาบีชและมาร์ตินเนี่ยก็ประกาศเรียกลูกค้าว่านี่เนี่ยคืออาหารคิวบาที่อร่อยที่สุดนักท่องเที่ยวแถวนั้นเนี่ยก็มาต่อแถวอยากจะลองของใหม่กันทุกคนส่วนเพอร์ซี่นั้นก็เป็นลูกมือช่วยพ่ออย่างเต็มที่ทั้ง3คนที่ได้เห็นลูกค้าเยอะเนี่ยก็ทำกันอย่างไม่เด็ดไม่เหนื่อยซึ่งในระหว่างที่ขายดีกันเป็นเทน้ำเทท่าทันใดนั้นก็มีเทศกิจเนี่ยมาขอตรวจเอกสารครับแต่ว่าเขาเนี่ยก็จำคลิปที่เป็นไวรัลของเชฟได้เลยขอถ่ายรูปคู่เก็บไว้มันทุกมุมเลยจากนั้น3พ่อครัวเนี่ยก็ออกเดินทางกันต่อหนูเพอร์ซี่เนี่ยก็ทำหน้าที่แอดมินกระจายข่าวว่าพวกเขาเนี่ยจะไปที่ไหนกันต่อซึ่งเขาเนี่ยก็ได้อวดกับพ่อเมื่อเขาเนี่ยถ่ายวิดีโอลงทุกวันเลยต่อมาพวกเขาเนี่ยก็เดินทางมาถึงนิวโอร์ลีนส์เชฟเนี่ยก็แวะพาลูกเดินเล่นหาของอร่อยๆกินกันตามที่เคยสัญญา
แต่พอกลับมาถึงที่รถพวกเขาเนี่ยก็ได้เห็นว่ามีคนมาต่อคิวรอซื้ออาหารเขาเต็มไปหมดซึ่งเชฟนั้นก็ไม่อยากจะเชื่อสายตาตัวเองหนูเพอร์ซี่เนี่ยเลยบอกว่าเขาเนี่ยเป็นคนโพสต์เชิญชวนลูกค้าเองจนเชฟเนี่ยก็เป็นปลื้มอวยลูกชายให้ลูกค้าฟังไม่หยุดจากนั้นพวกเขาเนี่ยก็เดินทางกันต่อและแวะมาจอดขายที่หน้างานคอนเสิร์ตเล็กๆในตอนนั้นไอเนสเนี่ยก็โทรมาเพราะเธอเนี่ยเป็นห่วงลูกเชฟเนี่ยเลยสัญญาว่าเขาเนี่ยจะดูแลลูกเป็นอย่างดีและพอจะวางสายเขาเนี่ยก็เผลอบอกรักเธอไปเฉยเลยจนเพอร์ซี่กับมาร์ตินเนี่ยก็พากันงงไปเลยหลังจากขายจนหมดเกลี้ยงสองพ่อลูกเนี่ยก็มานั่งคุยกันเขาเนี่ยก็ได้บอกว่า2อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยเขามีความสุขมากที่ลูกเนี่ยอยู่ด้วยแต่หลังจากนี้ถ้าถึง LA เมื่อไหร่เขาเนี่ยก็จะไม่ให้ลูกมาลำบากแบบนี้อีกซึ่งเพอร์ซี่ที่ได้ยินอย่างนั้นเนี่ยก็ไม่ยอมอยากจะมาช่วยงานพ่อเหมือนเดิมเขาเลยบอกว่าเขาเนี่ยไม่อยากทำให้ลูกต้องผิดหวังอีกแล้วตัดมาที่ LA เชฟเนี่ยก็ได้พาลูกกลับมาส่งที่บ้านหนูน้อยเพอร์ซี่เนี่ยก็ได้กอดลาพ่อด้วยความคิดถึงพ่อเนี่ยได้สัญญาว่าจะมารับลูกไปเที่ยวทุกวันหยุดเหมือนเดิมส่วนไอเนสที่ออกมารอลูกเธอเนี่ยก็โบกมือให้สามีอย่างดีใจและเมื่อเชฟเนี่ยมาถึงที่บ้านตัวเองเขาเนี่ยก็ได้เปิดดูวิดีโอที่ลูกชายเนี่ยถ่ายเก็บไว้ทุกวันในตลอดการเดินทางที่ผ่านมาพอดูจบเขาเนี่ยก็กดโทรไปหาลูกทันทีและบอกว่าเขาเนี่ยจะยอมให้ลูกมาเป็นผู้ช่วยในทุกวันหลังเลิกเรียนและจะให้ค่าจ้างไว้เป็นค่าขนมและตั้งแต่นั้นมาไอเนสเนี่ยก็มาช่วยรับออเดอร์และยอมให้ลูกชายเนี่ยมาช่วยงานหลังเลิกเรียนซึ่งในตอนนั้นนักวิจารณ์คนเดิมเนี่ยก็มาขอคุยกับเชฟและทั้งสองนั้นก็เคลียร์ใจกันซึ่งนักวิจารณ์เนี่ยก็รู้สึกผิดกับเรื่องที่เกิดขึ้นแถมยังบอกว่าเขาเนี่ยอยากเป็นนายทุนเปิดร้านให้เชฟ6เดือนต่อมาเชฟนั้นก็ได้มีร้านอาหารเป็นของตัวเองเพราะเขาเนี่ยตกลงร่วมทุนกับนักวิจารณ์นั่นเองและวันนี้พวกเขาเนี่ยก็ปิดร้านฉลองความสำเร็จถึงขนาดจ้างวงพ่อของไอเนสเนี่ยมาเล่นที่นี่เลยและเชฟแคสเปอร์กับอดีตเมียของเขาเนี่ยก็กลับมาเปิดใจให้กันอีกครั้งโดยมีลูกชายเนี่ยมาเป็นคิวปิดให้ทั้งคู่ก่อนนี้ภาพยนตร์เรื่องนี้จะได้จบลงครับก็ได้จบกันไปอีกเรื่องนะครับกับหนังที่ผมได้นำมาสปอยในวันนี้ซึ่งการพาตัวเองออกไปหลงทางใหม่ๆถึงแม้ว่ามันเนี่ยจะลำบากแค่ไหนมันก็อาจจะทำให้คุณเนี่ยเจอผลลัพธ์ที่ดีกว่าเดิมก็ได้นะครับและภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยก็ได้สกอร์จาก IMDb ไป 7.3 ดาวและก็เช่นเคยหากว่าชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดต่อไว้ด้วยนะครับเจอกันใหม่เรื่องต่อไปสวัสดีครับ